าวโดยสำนักข่าว INN17 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันกันยายนนี้ชัดเจนทิศทางการเมืองบอกนะตอนนี้ไม่รู้จะอยู่ต่อหรือไม่ยึดตามกฎหมายขอไม่ต้องมาถามอีกคุณอรดาชื่นรุ่งรายงานค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.กล่าวถึงกรณีที่เคยระบุว่าจะประกาศความชัดเจนทางการเมืองในเดือนกันยายนนี้ว่าถึงเดือนกันยายนแล้วหรือไม่หากยังไม่ถึงก็ยังไม่ต้องมาถามตอนนี้หากถึงเวลาก็จะรู้เองส่วนตัวพูดอะไรไว้ไม่เคยลืมแต่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะอยู่หรือไม่อยู่หรือจะอยู่อย่างไรก็ต้องไปดูกฎหมายและรัฐธรรมนูญซึ่งการจะอยู่หรือไม่อยู่ต้องดูว่าจะอยู่เพื่ออะไรและจำเป็นหรือไม่แล้วจะไปอยู่พรรคไหนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งจะไปอยู่พรรคใดก็ตามหากประชาชนไม่เลือกพรรคนั้นแล้วจะมาได้อย่างไรและยังไม่รู้ว่าพรรคนั้นคือพรรคไหนเลยทั้งนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าส่วนตัวมีหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจของตนเองดังนั้นไม่ต้องมาถามอีกไม่ต้องมาถามวันนี้จนถึงเดือนกันยายนจะพูดเองซึ่งทุกอย่างต้องมีการปลดล็อกอะไรต่างๆอยู่แล้วส่วนจะออกมาพูดวันไหนในเดือนกันยายนก็ยังไม่ทราบวันนี้ขอพูดเรื่องการแก้ปัญหาบ้านเมืองก่อนส่วนเรื่องการเมืองขอตอบแค่นี้อรดาชื่นลุงผู้สื่อข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะนอกจากนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายังกล่าวถึงการดำเนินการกับการเคลื่อนไหวปลุกระดมของนักการเมืองในต่างประเทศว่ามั่นใจประชาชนรู้ใครเคลื่อนไหวปลุกระดมให้กกต.ตรวจสอบยืนยันบังคับใช้กฎหมายเป็นธรรมวอนสื่อช่วยกันทำความเข้าใจพร้อมยืนยันรัฐบาลให้ความสำคัญดูแลแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ส่วนการบังคับใช้กฎหมายขึ้นอยู่กับสถานการณ์ขณะเดียวกันขอสื่อนำเสนอเรื่องดีๆบ้านเมืองจะได้มีความสงบสุขขึ้นไม่ต้องกังวลกับเรื่องไม่ดีชี้หากยังใส่ร้ายป้ายสีกันก็จะทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งมติครม.ตั้งบุญยฤทธิ์กัลยาณมิตรนั่งปลัดพาณิชย์ขณะบรรจงจิตอังสุสิงห์อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศคุณรุ่งโรจน์ใจอ่อนน้อมรายงานค่ะท่านเอกหญิงทักษดาสังขจันทร์ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ว่าที่ประชุมมีมติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกระทรวงพาณิชย์ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง4รายประกอบไปด้วยนายบุญยฤทธิ์กัลยาณมิตรอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นปลัดกระทรวงให้นางสาวบรรจงจิตอังสุสิงห์รองปลัดกระทรวงเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนายวิชัยโภชนกิจรองปลัดกระทรวงเป็นอธิบดีกรมการค้าภายในนายวุฒิไกรลีวีรพันธ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงเป็นอธิบดีกรมธุรกิจการค้าทั้งนี้แต่งตั้งวันที่1ตุลาคม2561เป็นต้นไปเพื่อทดแทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการและสับเปลี่ยนหมุนเวียนรุ่งโรจน์ใจอ่อนน้อมสื่อข่าว NN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลครับนอกจากนี้ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังเปิดเผยเพิ่มเติมว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลท่องเที่ยวสัมมนาเมืองรองวงเงินไม่เกิน 15,000 บาทถึงธันวาคม 2561 ทั้งนี้ทางกระทรวงการคลังประเมินว่าการปรับปรุงมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและจัดอบรมสัมมนาในจังหวัดท่องเที่ยวดังกล่าวจะทำให้ภาครัฐสูญเสียรายได้ประมาณ50ล้านบาทตำรวจคุมหนุ่มพกระเบิดปลอมขู่ชิงทรัพย์ธนาคารกรุงเทพฝากขังศาลไร้ญาติประกันตัวนอนเรือนจำพนักงานสอบสวนสน.บางเขนควบคุมตัวนายชยันต์มลิทองอายุ40ปีผู้ต้องหาก่อเหตุพกระเบิดปลอมชิงทรัพย์ธนาคารกรุงเทพมายื่นคำร้องฝากขังครั้งแรกต่อศาลเป็นเวลา12วันตั้งแต่วันที่14ถึง25สิงหาคมนี้เนื่องจากการสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้นต้องสอบปากคำพยานอีก5ปากรอผลการตรวจวัตถุสีดำจากหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดการตรวจสอบประวัติการต้องโทษและผลตรวจลายพิมพ์นิ้วมือของผู้ต้องหาขณะที่ท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนขอคัดค้านการประกันตัวผู้ต้องหาเนื่องจากผู้ต้องหาไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งและไม่ได้ประกอบอาชีพใดเกรงจะหลบหนีการพิจารณาคดีอย่างไรก็ตามไม่ปรากฏว่าบุคคลใดมายื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาไปคุมขังยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพระหว่างการฝากขังต่อไปจบการเสนอข่าว 17.05 นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN